ยุ่งโคหากันโอ้แคมปิ้งเอาไปขายของตลาดนงตลาดนัดอะไรอย่างนี้ใส่วิธีการเก็บเต็นท์อเนกประสงค์นะทุกคนกดเข้าไปตึ๊กนึงแล้วก็ดันลงมานะเรากางมาแล้วตอนเนี้ยกางใช้งานเพื่อทดสอบนะอันนี้คือวิธีเก็บนะให้เรากดตรงร่องตรงนี้นะเพื่อนๆมันจะมีตรงเนี้ยมันจะปรับระดับได้เนาะสูงต่ำได้4ระดับนะแบบนี้เลยเดี๋ยวให้มินพามาดูนี่ตรงนี้นะแล้วก็ด้านบนก็กดลงไปตรงยางนี้มันจะมันดันตัวเนี้ยอ๋อแล้วก็กดตรงนี้นะกดตัวนี้ด้วยโอเคมันลงมาแล้วนะอ่ะเก็บเลยทําลงทีละข้างนะทีละมุมทีละขานะกางพับเก็บง่ายๆนะผ้าใบถ้าสมมุติเราจะกางใช้อีกรอบหน้าเนาะเราไม่ต้องเอาผ้าใบออกด้วยนะเราก็เอาไว้แบบนี้แหละกางหุบกางหุบนะมันน่าจะยุ่งโคกหากันโอ้โหเงี้ยแค่นี้เองได้แล้วจบเลยทุกคนทีเดียวคงเหล็กนะทุกคนตัวนี้เป็นผ้าใบนะพิกัดช็อปเนี่ยด้านล่างนะถ้าเพื่อนๆผ้าใบขาดหรืออะไรสามารถสั่งผ้าใบได้นะเดี๋ยวมินปักให้2ตะกร้าเนาะแคมปิ้งเอาไปขายของตลาดนงตลาดนัดอะไรอย่างงี้ใส่ได้พอดีไหม4ประตูโอ้ได้อยู่นะอย่างงี้ได้เลยใส่ท้ายกระบะ4ประตูได้นะปิดฝาได้พอดีเลยอันนี้คือ4ประตูแล้วทุกคนพอดิบพอดีเลยนี่พี่กัดช็อปด้านล่างเด้อ